ดูรัตนสงฆ์ที่เคารพทุกรูปนะครับท่านรองผู้ว่าการจังหวัดสารกลางจังหวัดชัยภูมินะครับการสืบสานวัฒนธรรมของท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมดีงามและโครงการนี้ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้อยู่คู่กับจังหวัดชัยภูมิตลอดไปนะครับการจัดกิจกรรมโครงการรากเหง้ากิจกรรมเป็นปีที่2นะครับเราใช้ชื่อว่าโครงการรากเหง้าวัฒนธรรมนุ่งอยู่คู่กับจังหวัดชัยภูมิตลอดไปนะครับการจัดกิจกรรมโครงการรากเหง้าวัฒนธรรมไทยนุ่งสิ้นไม่นุ่งสั้นปีที่2ประจำปี2นักเรียนนักศึกษาพ่อค้าประชาชนและในทุกตำบลหมู่บ้านณวันนี้และตลอดไปถือเป็นการเปิดโครงการรากเหง้าวัฒนธรรมไทยนุ่งสิ้นไม่นุ่งสั้นปีที่2ประจำปี2559ความเป็นสิริมงคลไปพร้อมๆกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิครับสวัสดีไทยท่านกองทัศน์คือนะครับในลำดับต่อไปและลำดับนี้2500 สะอ่อนดีสะอ่อนยนต์สะอ่อนใจคนความสดใส